ทายาคาเนสเทนต่อเนื่องนานๆอันตรายต่อเด็กในท้องไหมทามา3เดือนแล้วเคยหยุดทายาแล้วกลับมาคันตกข่าวเยอะอีกเหมือนเดิมหรือควรเปลี่ยนเป็นยาเหน็บดีเพราะว่าคุณหมอให้มาแล้วแต่ยังไม่กล้าใช้ใช่ไหมคะก็ยาทาภายนอกค่ะไม่ได้ส่งผลอะไรเรียกว่าไม่ได้ส่งผลอะไรนะคะเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะเวลาที่เรามีการติดเชื้อก็คือเชื้อราในช่องคลอดเนี่ยจุดกำเนิดของเชื้อน่ะมันอยู่ในช่องคลอดเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ยาทาภายนอกแน่นอนว่าก็สามารถช่วยในเรื่องของอาการภายนอกได้แต่ตัวต้นเหตุของเชื้อน่ะยังไม่ได้รับการรักษาเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณแม่ได้ยามาแล้วสามารถที่จะใช้ได้เลยค่ะก็เหน็บช่องคลอดตามวิธีการที่คุณหมอให้มาโดยมากก็จะเป็น1เม็ดเหน็บช่องคลอดก่อนนอนนะคะใช้ต่อเนื่องอย่างน้อยประมาณสัก7วันนะคะเพราะว่าเชื้อราเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ภายในวันเดียวนะคะเชื้อราเป็นเชื้อที่ฆ่าให้ตายยากมากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการใช้ยาบางคน7วันบางคน14วันเลยนะถ้าหากว่าเราใช้ยาแบบไม่ครบเนี่ยแน่นอนอาการมันจะดีขึ้นชั่วคราวแล้วสักพักก็เป็นใหม่แล้วเราก็ใช้ยาใหม่อันนี้จะทำให้เกิดการดื้อยานะคะเป็นผลเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นท่านเริ่มใช้ยาแล้วให้ใช้ให้ครบโดสนะคะ7หรือ14วันอันนี้ก็ขึ้นกับที่คุณหมอให้มานะคะแล้วก็พยายามรักษาให้หายให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าอย่างที่หมอแจ้งไปตอนช่วงที่ให้ความรู้เนาะก็คือว่าการติดเชื้อในช่องคลอดถ้าหากว่าเราติดเชื้อตรงนี้เรื้อรังนะคะการอักเสบติดเชื้อในช่องคลอดสามารถกระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดได้ซึ่งตรงนี้ไม่เป็นผลดีต่อน้องเลยแล้วยาพวกนี้ค่ะใช้ได้อย่างปลอดภัยไม่ได้มีผลต่อทารกในครรภ์เลยค่ะยังไงก็ขอให้คุณแม่เริ่มใช้ยาได้เลยนะคะแล้วก็ขอให้หายเร็วๆด้วยค่ะ